ชื่อสี่พยางค์ครับขึ้นต้นด้วยออ่างอินโดนีเซียเย้ถูกต้องนะคะมอบไปเลยนะคะโดมิโนอาเซียนนะคะจากทางอุทยานการเรียนรู้ที่เคปปาร์กเลยนะคะน่ารักมากจริงๆเลยนะคะก็สรุปได้ว่าประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของกาแฟขี้ชะมดที่โด่งดังแล้วก็ราคาสูงเนี่ยมาจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นกันแล้วใครเป็นแฟนรายการอาเซียนโฟกัสพลาดไม่ได้กับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการเสวนาในหัวข้อรอยเรื่องราวเรื่องอาเซียนโดยคุณฮิโรซาโนะนักแสดงและพิธีกรจากรายการอาเซียนโฟกัสนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยริบบิ้นจะต้องขออนุญาตมอบเวทีให้กับคุณโอ๊ตครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการเลยนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณดองริบบิ้นครับสวัสดีครับผมโอ๊ตครับผมนะครับปรเมศสาระครับขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ครับตอนนี้นะครับเรากำลังถ่ายทอดสดนะครับจากชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังรับชมผ่านทางช่องทาง www.tkpark.or.th หรือว่าถ้าจำง่ายๆครับ tkpark.tv นะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่เท่านี้นะครับยังมีเพื่อนๆจากทั่วโลกนะครับรับชมการถ่ายทอดสดวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการตัดภาพนะครับสดไปด้วยโทรบอกที่บ้านได้นะครับตอนนี้ฉันอยู่ที่ TK เดี๋ยวจะมีรูปฉันขึ้นนะครับเอาล่ะครับการเรียนรู้ยุคใหม่นะครับเราสามารถเรียนรู้กันได้หลายรูปแบบหลายวิธีการครับหนึ่งวิธีการนะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในยุคนี้ก็คือการที่ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็แสวงหาความรู้ครับการออกไปพบผู้คนโดยเฉพาะเพื่อนของเราครับเพื่อนสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศทำให้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างวันนี้จะมี1คนครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ทั้งการทำงานการตะลุยนะครับวันนี้เขาบอกว่ารับรองว่าจะมีเรื่องโหดมันหานะครับสนุกสนานนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนวันนี้จะเป็นที่แรกนะครับอยากจะรู้จักเขามากขึ้นนะครับเรามี VTR ดนตรีนี้ครับอยากให้ได้ฟังดูรับชมครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรรายการอาเซียนโฟกัสครับคุณฮิโรซาโนะครับสวัสดีครับอุ้ยวันนี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะวันนี้เรามากันแบบสบายๆก่อนหน้านี้คุณฮิโรบอกจะมีใครมาฟังไหมพอเดินเข้ามาเมื่อกี้คนยังไม่เยอะอ๋อใช่ครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์สามารถที่นี่นะครับแต่ผมสังเกตเรามีเด็กๆเยอะนะครับวันนี้รู้จักพี่เขาไหมลูกรู้จักพี่เขาไหมอุ้ยน้องเขาใส่นะเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่เปิดผ่าน YouTube เนาะใน YouTube ก็มีนะครับเดี๋ยวเราเชิญคุณฮิโรนะครับพูดคุยกันสบายๆวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามอยากจะถามนะครับก็เตรียมไว้ได้นะครับช่วงท้ายๆนะครับหรือว่าถ้าสงสัยจริงๆอยากจะรู้นะครับยกมือเลยนะครับวันนี้ถามมาตอบได้ครับได้เลยครับเคยได้ไปเขาเรียกอะไรนะพูดคุยกับที่ไหนบ้างไหมครับก็มีครับมีไปถ่ายทอดความรู้เรื่อยๆเนาะแต่มีอยู่คำถามหนึ่งครับหลายคนสงสัยมากคุณคือคุณฮิโร่เป็นชาวญี่ปุ่นโดยกำเนิดเลยใช่ครับคนญี่ปุ่นครับมีหลายคนเป็นคนที่เมืองไหนยังไงครับอ๋อผมเป็นคนที่อยู่ที่รู้จักภูเขาไฟฟูจิไหมครับภูเขาไฟใหญ่ๆนะฮะตรงนั้นชื่อจังหวัดชิโซกะนะครับผมมาจากตรงนั้นครับโอ้เป็นเมืองที่มีวิวสวยวิวสวยมากอากาศดีทั้งปีหรือเปล่าครับหรือว่าหนาวอากาศดีฮะดีครับแต่มีสี่ฤดูนะครับไม่เหมือนที่นี่นะครับมีหนาวก็หนาวนะครับแล้วก็ร้อนก็ร้อนหน่อยร้อนนี้ร้อนกว่าบ้านเราไหมครับ บ้านเราไหมช่วงหนึ่งก็ประมาณเท่ากันนะครับพอๆกันใช่ครับครับผมแล้วก็ไปยังไงมายังไงหลายคนงงมากทำไมถึงได้มาอยู่เมืองไทยมาทำงานบ้านเราเอาเรื่องผมนะครับใช่เอาเรื่องผมทำไมอยู่ก็ชอบนะฮะตอนแรกก็ผมก็นักเดินทางอยู่แล้วนะฮะตอนนักศึกษานะครับผมก็จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวรู้สึกว่ามันยากแข็งข้างนอกประเทศบ้านนะครับก็เลยผมก็พยายามเก็บเงินแล้วก็มาเที่ยวแถวนี้ด้วยครับท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มันบักพักนะครับ
ผมก็อยู่เคยอยู่แถวข้าวสารด้วยแล้วก็ไปเคยผ่านประสบการณ์เข้าถนนข้าวสารมาแล้วอยู่ครับเคยพักแถวนั้นแล้วก็ผมก็ชอบทะเลนะครับครับผมก็เลยไปชมทะเลทางตันนะครับภูเก็ตแล้วก็เป็นแถวเกาะเต่านะฮะก็สวยมากแล้วก็เจอคนไทยก็ผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักเนาะครับก็อยากอยู่ที่นี่ผมเคยคิดนะครับย้ายมาเลยเหรอไม่ครับแบ็คแพ็คแล้วจริงๆผมติดใจก่อนอ๋อประเทศไทยเนี่ยยันเนินที่ผมน่าอยู่นะครับครับผมแต่จริงๆแล้วมีโอกาสพอดีผมช่วงนั้นผมก็แสดงนิดนึงนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มาถ่ายโฆษณาที่นี่ที่เมืองไทยนะครับหลังจากนั้นก็มีงานด้วยเรื่อยๆครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ก็โชคดีที่มีงานเข้ามาก่อนอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับเนี่ยพูดไทยสังเกตได้ว่าพูดไทยชัดเข้าใจไหมครับภาษาไทยของผมนะครับพอใช้ได้ไหมพอเข้าใจใช่ไหมพอได้ไหมครับได้นะครับโอเคตอนนี้อยู่12ปีแล้วครับโอ้12ปีแล้ว12ปีแล้วนะครับแปลว่าหลงรักละเมืองไทยก็เหมือนรู้สึกว่ามันบ้านที่2ของผมนะครับเขาเป็นบ้านเกิดแล้วก็ตัวนี้บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่เป็น2ที่ครับรู้สึกแบบนั้นเป็นคนไทยเราก็รู้สึกภูมิใจเนาะว่าแบบว่ามีคนเขาเรียกอะไรนะต่างบ้านต่างแดนนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่แปลว่าเขาหลงรักเมืองไทยแล้วทีนี้เข้ามาสู่วงการละมาเมืองไทยช่วงแรกทำอะไรนะก็เล่นโฆษณาเล่นมิวสิกเล่นละครเวทีละครอะไรเนี่ยครับเล่นน้ำบ้างครับแล้วก็มาในส่วนของที่เราได้เคยเห็นผลงานกันก็คือในส่วนของบทบาทของการเป็นพิธีกรพิธีกรนะครับใช่มีพิธีกรรายการอะไรบ้างครับเฮ้ยคือรู้จักอะไรบ้างครับผมจำได้ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงกับรายการอะไรนะวาบิซาบิแต่ผมพูดถูกไหมวาบิซาบิคือรายการพาผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับครับเคยทำนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะที่แห่งภาพอยู่นะครับอันนี้คือรายการทางไทย PBS นะครับอาเซียนโฟกัสคือแนะนำทางประเทศอาเซียนครับใช่ครับทีนี้ที่มาที่ไปหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะกว่ารายการนึงจะทำได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปการวางแผนการทำงานยังไงบ้างครับเขาต้องวางแผนเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าญี่ปุ่นนะครับผมก็ประเทศเดียวก็อาจจะไทยทำง่ายกว่านะครับแต่อันนี้ก็คือเริ่มต้นนะฮะโอเคอยากทำรายการอาเซียนคือออฟเฟอร์มาจากช่องนะครับผมก็คิดทำรายการอาเซียนนี่คือไป10ประเทศหรอครับเพราะว่าอาเซียนพอมันมี10ประเทศใช่ครับไม่ใช่ประเทศเดียวมันไม่ได้แบบรายการเหมือนรายการท่องเที่ยวไทยใช่ครับไม่ใช่ว่ามันวัฒนธรรมเดียวอาเซียนก็คือตัวนี้10ประเทศใช่ไหมครับกำลังจะ10ประเทศแล้วก็ภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนามันไม่เหมือนกันเลยครับผมก็เลยตอนแรกมาคิดเยอะมากนะครับทำยังไงถึงจะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจอาเซียนมากขึ้นนะครับเราวิธีการทำงานของจะไปการจะไปลง10ประเทศเนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงบ้างครับวางเนื้อหาไหมหรือว่าแบบอ้าวแบบเรียลลิตี้เลยที่มียุคหนึ่งเขาฮิตมากยกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วไปเลยไม่ครับต้องวางแผนดีๆนะครับต้นแรกก็คือต้องไปหาก่อนโลเคชั่นหาติ้งคือไปหาดูก่อนว่าประเทศนี้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างต้องไปหาเดินเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือในรายการเนี่ยช่วงที่ผมเริ่มต้นรายการ3ปีที่แล้วนะฮะก็ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับชัดเจนนะครับไม่มีชัดเจนเลยก็เลยต้องไปหาแล้วก็ดูเองถึงจะเข้าใจว่าโอ้ตัวนี้เป็นแบบนี้ข้อมูลน้อยมากข้อมูลน้อยมากแล้วก็มีบ้างแต่ว่ามันข้อมูลเก่าใช่สามปีที่แล้วมันไม่ค่อยสนใจอาเซียนขนาดนี้นะครับใช่ครับเหมือนปีนี้ครับเป็นปีที่3ที่อุทยานการเรียนรู้นะครับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดพิพิธอาเซียนปีที่3ประสบปัญหาเดียวกันเลยคุณฮิโร่ครับ 2-3 ปีที่แล้วข้อมูลหายากมากหายากมากใช่ไหมครับหายากมากเอาละครับพอย้อนกลับไปทีนี้เราอยากให้คุณฮีโร่ได้ลองเล่าถึงแบบประสบการณ์การสุขซึ้งฮาโหดซึ้งฮาโหดหรือว่าแบบความสุขที่ได้รับจากเขาเรียกอะไรนะครับการลงในแต่ละพื้นที่เนาะครับอยากเล่าประเทศไหนเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้อ๋อทุกที่พิเศษเหมือนกันนะครับก็โอเคประเทศข้างๆบ้านเราเนาะลาวประเทศลาวนะครับใกล้ๆนี่เลยขอฐานน้ำก่อนนะได้ครับ1ประเทศนะครับของอาเซียนเขาเรียกอะไรนะติดบ้านเราเลยนะครับเพื่อน
เพื่อนบ้านเราเล่านะครับก็ผมยันสบายคือภาษาหรือเรื่องนะครับอันนี้ผมสำหรับผมนะครับ